คุณกำลังฟังสถานีวิทยุมก.สถานีวิทยุเพื่อการเกษตรและบริการสาธารณะในระบบ AM 1107กิโลเฮิรตซ์เป็นแม่ข่ายในการส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมไปยังสถานีวิทยุมก.เชียงใหม่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุมก.ขอนแก่น AM 1314กิโลเฮิรตซ์และสถานีวิทยุมก.สงขลา AM 1269กิโลเฮิรตซ์รับฟังพร้อมเพียงกันทั้ง4ภูมิภาคเปิดบ้านการเกษตรรายการที่นำเสนอทุกเรื่องราวในแง่มุมภาคการเกษตรก้าวทันสถานการณ์เกษตรพูดคุยกับผู้รู้และปราชญ์ชาวบ้านแนะแนวทางการทำธุรกิจเกษตรและรู้ลึกรู้จริงในแวดวงเกษตรไทยช่วงเวลา 10:00 นเป็นต้นไปนะคะก็ในเรื่องราวเหล่านี้นะคะเราจะมีการพูดคุยถึงเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะในช่วงเวลานี้นะคะเราต้องขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วยนะคะที่ตอนนี้ทุกคนนะคะกำลังเตรียมที่จะเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในช่วง21ถึง25มีนาคมวันนี้ก็เรียกว่าเทวดาเป็นใจนะคะฝนฟ้าเทลงมาทำให้บรรยากาศค่อนข้างจะร่มรื่นแล้วก็มีความเย็นฉ่ำแล้วก็ในพื้นที่ที่เรามีมาตรการเรื่องราวของการป้องกันโควิด-19 อย่างดีก็ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้นะคะเข้าสู่เรื่องราวที่สามารถป้องกันได้สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจอีกเรื่องนึงคุณผู้ฟังคะในช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะเราได้มีการพูดคุยถึงเรื่องราวที่น่าสนใจของเกี่ยวข้องกับกลุ่มหนึ่งถึงหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรเรื่องราวของการเรียนนะคะที่เป็นวิชาที่นำการศึกษามาบูรณาการกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้นะคะถ้าพูดถึงคนกลุ่มนี้นั่นก็คือกลุ่มผู้สูงอายุคุณผู้ชมคุณผู้ฟังจะเห็นได้ว่าตอนนี้ถือว่าเป็นกำลังสำคัญแล้วก็เป็นกลุ่มที่มีความสำคัญในประเทศไทยเลยทีเดียวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะเราได้มีโอกาสได้พูดคุยถึงเรื่องราวเหล่านี้กับทีมที่ทำงานจริงๆนะคะกับสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยอยู่ที่จังหวัดหนองบัวลำพูแต่ว่าวันนี้ค่ะเราได้มีโอกาสกลับมาอีกครั้งได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สิทธิกรสุมาลีนะคะท่านผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและการจัดการความรู้คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งคนนี้แหละค่ะที่เป็นคนทำเรื่องราวหลักสูตรเหล่านี้แล้วก็สร้างความน่าสนใจวันนี้อาจารย์สิทธิกรอยู่ในแพลตฟอร์มที่เราเรียกว่าระบบซูมกับทางรายการแล้วค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะผมสวัสดีครับต้องตั้งชื่อให้อาจารย์ใหม่เพราะว่าเราพบกันไม่ใช่ครั้งแรกแล้วเนาะต่อไปนี้ทุกคนจะเห็นอาจารย์มาบ่อยครั้งต้องเรียกว่าอาจารย์บ๊อบบี้ขวัญใจไวคุณภาพคุณผู้ชมคะเราเคยพูดคุยกับอาจารย์บ๊อบบี้ถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการจัดหลักสูตรของผู้สูงอายุอาจารย์ขาวันนี้ต้องเล่าก่อนคราวที่แล้วเราคุยกันปีที่แล้วเนาะมาวันนี้ต้องอัปเดตสถานการณ์กันนิดนึงว่าในตอนนี้นะคะเรื่องราวของผู้สูงอายุในปัจจุบันค่ะอาจารย์สถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ทิศทางการใช้ชีวิตการดำเนินชีวิตของในเมืองนอกเมืองวันนี้อาจารย์ได้ข้อมูลอะไรมาเล่าสู่กันฟังบ้างคะได้ครับจริงๆแล้วก็พอแต่ละปีนะครับเขาก็เรื่องผู้สูงอายุเราเนี่ยอย่างที่เราทราบว่าทุกปีผู้สูงอายุก็จะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็จริงๆปีเนี้ย2565เนี่ยถือว่าเป็นปีที่ผู้สูงอายุเต็มรูปแบบนะครับเป็นผู้สูงอายุที่มีส่วนก็เรียกว่าร้อยละ20นะครับนี่คือผู้สูงอายุแสดงว่าใน5คนของประชาชนเนี่ยมีผู้สูงอายุ1แปลว่าแล้วก็อีกเขาบอกว่าอีก17ปีข้างหน้านะครับ2582เนี่ยผู้สูงอายุจะกลายเป็นร้อยละ28โอ้โหเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีแนวโน้มมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็จริงๆถ้าเรามองมิติผู้สูงอายุณปัจจุบันเนี่ยเราต้องยอมรับแหละครับว่าผู้สูงอายุมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาผู้สูงอายุบ้านเราเนี่ยก็จะมีความแตกต่างจากหลายๆประเทศนะครับเพราะว่าหลายๆประเทศถ้าประเทศไหนที่พัฒนาแล้วอย่างเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องญี่ปุ่นเนาะใช่ก่อนจะเข้ารายการเรากำลังจะไปญี่ปุ่นกันไปญี่ปุ่นกันมานะครับก็จริงญี่ปุ่นเนี่ยสวัสดิการอะไรที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุเขารู้สึกว่าเขาล้ำหน้าไปมากๆนะครับต้องบอกก่อนว่าตัวคุณแม่ผมเนี่ยอยู่ญี่ปุ่นครับแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ที่ญี่ปุ่นมาก็ครึ่งชีวิตของเขานะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะรับ
รับทราบเรื่องของวิถีชีวิตของคนญี่ปุ่นโดยเฉพาะเรื่องผู้สูงอายุซึ่งคุณแม่ก็อยู่ในวัยของผู้สูงอายุนะครับเขาบอกว่าค่าตอบแทนเรียกอะไรดีเงินเกษียณอายุเบี้ยเบี้ยเกษียณค่ะค่ะค่ะเบี้ยเกษียณผู้สูงอายุของญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเฉลี่ยแล้วนะครับเขาบอกว่า2เดือนจะได้ประมาณ 20,000 บาทอ่ะถ้าเฉลี่ยก็เหมือนเดือนละ1บาทเนาะย้อนกลับมาบ้านเราแม่500บ้าง600บ้าง800บ้างต้องเข้าใจว่าด้วยรายได้ของประเทศเรายังเป็นแบบนี้อยู่เพราะฉะนั้นเรื่องการจัดการเราก็เข้าใจรัฐบาลการระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้ามองมาในมุมของผู้สูงอายุณปัจจุบันนะครับจึงมีงานที่จะนะครับแล้วก็ผมได้มีโอกาสศึกษางานวิจัยของมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทยนะครับเขาก็บอกว่าถ้าเรามองมิติผู้สูงอายุณปัจจุบันตอนนี้นะครับ117สูงอายุนะครับ117นะครับผู้สูงอายุมีรายได้จากทุกแหล่งเลยนะครับต่ำกว่า 40,000 บาทต่อปีต่อปีต่อปีนะครับต่ำกว่า 40,000 บาทต่อปีแปลว่าถ้าเฉลี่ยแล้วเนี่ยคือเดือนนึงไม่กี่บาทเนาะซึ่งเราถือว่าน้อยมากนะครับแปลว่าตรงนี้ถ้าเรามองสะท้อนจากผลวิจัยอันเนี้ยสะท้อนได้ว่าแปลว่าปัญหาเราก็คือเรื่องของการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการออมเงินให้กับผู้สูงอายุแสดงว่านี่คือเป็นเรื่องหลักที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องให้ความสำคัญนะครับแล้วก็มิติผู้สูงอายุในเรื่องของสุขภาพนะครับเขาบอกว่าร้อยละ3เนี่ยจะเป็นผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงนะครับผู้ป่วยติดเตียงนะครับซึ่งแปลว่าผู้สูงอายุส่วนหนึ่งยังต้องได้รับความดูแลนะครับแล้วก็มิติด้านสภาพแวดล้อมสภาพที่อยู่อาศัยเนี่ยเขาบอกว่าผู้สูงอายุร้อยละ5นะครับเป็นผู้สูงอายุที่เคยหกล้มหรือประสบอุบัติเหตุในบ้านแสดงว่ามิติด้านของที่อยู่อาศัยเนี่ยผู้สูงอายุบ้านเราหรือการให้ความรู้กับการสร้างบ้านหรือการที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะไม่ได้เอื้ออำนวยต่อการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุนี่ก็เป็นประเด็นที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องให้ความสนใจแล้วก็อีกประเด็นนึงอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆก็คือมิติด้านเรียกว่ามิติด้านสังคมนะครับณปัจจุบันบอกว่าร้อยละ1ของผู้สูงอายุเป็นโสดไม่แต่งงานนะครับแปลว่าในอนาคตน่าจะมากกว่าร้อยละ1แปลว่าการดำรงชีวิตอยู่ของผู้สูงอายุนะตอนนี้นะครับก็แปลว่าอยู่ด้วยตัวของตัวเองอ่ะดูแลตัวเองไม่ได้มีลูกหลานที่จะต้องไปพึ่งพิงครับอันนี้ก็เป็นประเด็นณปัจจุบันสถานการณ์ปัจจุบันของผู้สูงอายุในบ้านเราครับค่ะค่ะอาจารย์คะเดี๋ยวทางสถานีมีความจำเป็นเดี๋ยวเราต้องเบรกกันสักครู่หนึ่งเพราะว่าตอนนี้สัญญาณที่ออกอากาศตอนนี้เจอปัญหาหลักนิดนึงนะคะเมื่อกี้ฝนตกมาหนักเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะแล้วเราจะกลับมาแจ้งคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอีกสักครู่อ๋อเดี๋ยวนะคะตอนนี้ตกลงว่าไงคะรายการโอเคค่ะสัญญาณได้แล้วนะคะสัญญาณได้แล้วเห็นบอกปิดรายการพร้อมอาจารย์โอเคเอาใหม่นะคะตอนนี้โอเคอาจารย์งั้นเรามาต่อกันต่อค่ะสัญญาณกลับมาแล้วนะคะตอนนี้นะคะก็คือเรื่องราวเมื่อกี้นี้เราพูดถึงเรื่องราวความจริงของผู้สูงอายุต่อไปเป็นเรื่องราวของที่เกี่ยวข้องกับการเข้ามาสู่หลักสูตรค่ะอาจารย์หลักสูตรที่อาจารย์เขียนขึ้นมาตอนนี้ต้องบอกเลยว่าตอนนี้หลังจากที่ผ่านมานะคะเราได้พูดถึงเรื่องราวของการเขียนข้อมูลต่างๆเข้ามาอาจารย์สอนในรูปแบบของการนำหลักสูตรเข้ามาสอนในวิทยาลัยบูรณาการทีนี้ตอนนี้อาจารย์บอกว่าอยากจะเพิ่มจุดที่เป็นส่วนขยายเข้ามาเพื่อที่จะทำให้เกิดพลังในการทำให้เนื้อหาเหล่านี้สามารถถึงผู้รับในกลุ่มผู้สูงอายุมากขึ้นตอนนี้นะคะอาจารย์เลยบอกว่ามีความคิดเห็นที่ว่าอยากจะมาทำให้มันผ่านสื่อโซเชียลที่มาที่ไปตรงนี้อาจารย์ยังไงบ้างคะเรียนเชิญคืออย่างที่พี่ยิ้มบอกนะครับว่าจริงๆจุดเริ่มต้นของเราก็คือต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าตัวผมเองเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นคนแหมจบทางพยาบาลสาธารณสุขอะไรที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุโดยตรงแต่โชคดีที่เราเริ่มต้นจากการที่ครอบครัวต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับเพราะอย่างสัปดาห์ที่แล้วพอจะทราบข้อมูลนะครับว่าคุณพ่อผมนะครับหรือครอบครัวผมเนี่ยคุณแม่คุณพ่อเนี่ยนะครับก็ทำงานที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุเขาเป็นพยาบาลเขาเป็นประธานสาขาสมาคมเขาเป็นตัวแทนผู้สูงอายุของโซนภาคอีสานแล้วก็มาเป็นตัวแทนของ ประชาชนคนหนึ่งที่เข้าในภาคเอกชนเข้ามาประชุมกับกรมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ตัวผมเองเนี่ยก็ด้วยที่พ่อเองเนี่ยนะครับเขามีความเขาเรียกอะไรมีความสามารถในการทำว่าเรื่องของวิชาการก็อาจจะดูยากกับการที่เขาต้องขอ
วิจัยหรือเงินสนับสนุนช่วงนั้นก็เข้าไปช่วยในการเขียนโครงการของงบสนับสนุนจากสสส.นะครับเพื่อจะได้งบประมาณก้อนหนึ่งมาในการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุของจังหวัดหนองบัวลำภูของเรานะครับแล้วก็เขาเรียกอะไรครูพักรักจำแล้วกันนะครับก็ได้เรียนรู้จากพ่อบ้างเราลงชุมชนบ้างเราก็รู้ว่าอ๋อผู้สูงอายุต้องเป็นแบบนี้ตัวของคุณแม่ผมนะครับเขาก็เป็นพยาบาลด้วยใช่ไหมครับที่เขาจะดูแลผู้สูงอายุโดยตรงเพราะฉะนั้นเราก็จะได้รู้เรื่องของการดูแลรักษาผู้สูงอายุแล้วก็จากจังหวะนั้นพวกเรานะครับทีมคณะศึกษาศาสตร์เกษตรละกันนะครับก็ได้มีโอกาสไปลงพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภูแล้วก็ดูแลเรื่องผู้สูงอายุนะครับแล้วก็เราก็เอาองค์ความรู้เหล่านั้นมาจัดหลักสูตรวิทยาลัยบูรณาการนะครับตามที่ท่านอาจารย์ลิลลี่นะครับอาจารย์ลิลลี่ก็บอกใช่อาจารย์ลิลลี่กามินตานะคะท่านใช่ครับท่านคณบดีนะครับเราก็ดีไซน์กันนะครับในคณะศึกษาศาสตร์เพราะคณะศึกษาศาสตร์เรามีทั้งตัวของผมเองมาจากภาคการศึกษาด้านหลักสูตรการเรียนการสอนจะมีภาคอาชีวะมีสาขาที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุเรียกอะไรการศึกษานอกระบบการศึกษาตลอดชีวิตนะครับเรามีสาขาทางด้านพละศึกษาเรื่องของการดูแลสุขภาพแล้วมีจิตวิทยาการศึกษาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะรวมจากหลายๆภาคการศึกษาเนี่ยภาควิชามารวมกันสร้างเป็นหลักสูตรตอนนั้นให้กับวิทยาลัยบูรณาการนะครับแล้วเราก็จัดมา4ปีได้แล้วครับจัดมาได้4รุ่นครับเรียกว่า4รุ่นครับแล้วก็เราเลยมีไอเดียว่าอ๋อหลักสูตรที่เราจัดในวิทยาลัยบูรณาการมันเป็นการจัดในมุมของให้ผู้เรียนใครก็ได้ที่สนใจจะเข้ามาหาความรู้นะครับในที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุนะครับเราเรียกว่าความสุขของผู้สูงอายุในศตวรรษที่21นะครับเรียนแปลว่าอย่างน้อยตัวผู้มาเรียนเนี่ยก็จะได้รับว่าสถานการณ์ณปัจจุบันเป็นยังไงบ้างถ้าเราต้องดูแลผู้สูงอายุต้องทำยังไงบ้างเรื่องอาหารการกินเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ทีเนี้ยมันก็เลยเกิดไอเดียว่าพอมันเรียกว่างบสนับสนุนที่เราจะได้จากหน่วยงานของอว.นะครับในวิทยาลัยนั้นหมดไปแล้วก็เลยมองว่าเออจริงๆพอไม่มีงบแล้วเนี่ยมันก็ยากในการที่เราจะซัพพอร์ตผู้เรียนในการมาเรียนทีนี้เราก็เลยมองกับการเรียนว่าจริงๆแล้วเราอยากจะจัดการเรียนการสอนหรือเราอยากจะให้ความรู้ในมุมที่ไม่ใช่เฉพาะคนทั่วไปแล้วเราอยากให้ความรู้กับผู้สูงอายุนะครับเพราะฉะนั้นไอเดียที่เรามาคุยกับวิทยุมกเนี่ยนะครับเราสถาบันวิทยุเราก็เลยมองว่าเอ๊ะถ้าเป็นไปได้นะเราจะจัดหลักสูตรที่สนับสนุนให้ผู้สูงอายุอันนี้เน้นที่ผู้สูงอายุเลยนะครับว่าถ้าได้มาเรียนรู้ในหลักสูตรเราเนี่ยนะครับจะสามารถความรู้เนี่ยไปปรับประยุกต์ใช้ให้เข้ากับชีวิตประจำวันหรือไปเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณค่ามีความสุขในชีวิตไปนะครับมันก็เลยเกิดเป็นไอเดียว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นณสถานการณ์โควิดเนี่ยถ้าลงสู่ชุมชนเองอาจจะยากมากเราก็เลยร่วมหัวจมท้ายคิดกันว่าพร้อมหรือไม่ถ้างั้นเป็นแผนจริงๆพอเราพูดถึงสถานีวิทยุมกเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเป็นวิทยุอย่างเดียวใช่ไหมครับตอนนี้มันมีใช่ค่ะวันนี้ค่ะเข้าถึงได้เยอะมากเพราะฉะนั้นเราก็เลยมองว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยคนเข้ามาเรียนแล้วก็ช่วงแรกๆเราก็มองว่าเป็นการให้บริการทางสังคมนั่นกันเนาะเป็นการให้ปลาเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะไม่มีเรื่องของรายได้ค่าใช้จ่ายในการเรียนนะครับแล้วเราก็จะพยายามพัฒนาหลักสูตรเราให้ดียิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นองค์ความรู้ที่เราจะใส่เข้าไปในแพลตฟอร์มหรือเข้าไปในแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ของเราตอนนี้จริงๆวางแผนไว้หลายหลักสูตรหลายต้องบอกว่าหลายรายวิชาหลักสูตรเดียวคือผู้สูงอายุแต่มีหลายรายวิชาที่ผู้สูงอายุถ้าเข้ามาเรียนแล้วก็จะสามารถเอาองค์ความรู้นี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันค่ะซึ่งจริงๆนะคะพอตอนที่คุณผู้ชมคุณฟังอาจจะได้ยินดิฉันเกริ่นก่อนที่จะมาพบกับอาจารย์ป๊อปปี้นะคะคือเราก็พูดเรื่องราวของกลุ่มผู้สูงอายุเพราะว่าจริงๆแล้วอาจารย์ต้องบอกเลยว่าต้องขอบพระคุณอาจารย์ที่เข้ามาเพราะว่าในเรื่องราวของกลุ่มที่ฟังด้วยเนี่ยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการเป็นสถานีวิทยุที่มีเครือข่ายอยู่ที่4ภูมิภาคกลุ่มขวัญใจกลุ่มนึงของเราเนี่ยก็คือกลุ่มผู้สูงอายุที่เขาอยู่ว่างๆอาจารย์เขาเปิดด้วยความเคยชินบางคนก็จากที่เมื่อก่อนนะคะในช่วงเวลาที่มีสถานีเนี่ยเขาก็เปิดไปในฟังในเวลาที่ทำงานด้วยแล้วก็มีข้อสงสัยอะไรก็จะเข้ามาเจาะช่องรายการของวิทยากรที่เกี่ยวข้องแล้วก็โดยเฉพาะอย่างที่พอผ่านมาแล้วเนี่ยค่ะรูปแบบของสถานีวิทยุได้มีการเพิ่มไม่ได้เปลี่ยนนะคะคือเรายังคงมีการกระจายเสียงเข้าถึงในส่วนของ4ภูมิภาคทั้งเชียงใหม่ขอนแก่นบางเขนสงขลาแล้วก็การจับ
ถึงเรื่องราวของความสำคัญกลุ่มผู้สูงอายุตลอด10กว่าปีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการบริการไม้เท้านะคะให้กับผู้สูงอายุที่ขาดแคลนแล้วก็เรื่องราวของการจัดเข้าสู่การเรียนการสอนโรงเรียนเนี่ยก็ทำให้รู้เลยว่าการที่อาจารย์บ๊อบบี้เข้ามาทำให้ข้อมูลนะคะข้อมูลเป็นสิ่งที่สำคัญในโลกของวันนี้ข้อมูลที่อาจารย์บอกเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในศตวรรษที่21เนี่ยมันเป็นสิ่งที่อาจารย์กำลังนำเข้ามาเติมให้กับสิ่งที่เราเคยรู้แต่ก็คนอายุมากกินปลานะถึงจะดีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วมากไปกว่านั้นคือเรื่องราวของยุคสมัยเพราะนั้นคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะดิฉันต้องเรียนเลยว่าการเข้ามาในครั้งนี้ที่ท่านอาจารย์สิทธิกรได้เข้ามาร่วมเนี่ยนะคะท่านจะได้รับทราบถึงองค์ความรู้ที่เขาไปสอนกันอยู่ในวิทยาลัยบูรณาการน่ะแต่คราวนี้อาจารย์เข้ามาและทำให้เราได้มีโอกาสเป็นสื่อถ้าเกิดเป็นภาษาพุทธก็จะเรียกเป็นสะพานบุญเนาะในการที่นำเรื่องราวบุญของอาจารย์บ๊อบบี้เนี่ยได้ออกใช่ๆเป็นสะพานบุญให้ด้วยแล้วก็อาจารย์ก็ไปร่วมนะคะเพราะฉะนั้นจากคราวที่แล้วคุณผู้ฟังที่เราได้พูดคุยกับทางคุณพ่อแล้วก็ทางครอบครัวของท่านอาจารย์บ๊อบบี้เราจะเห็นเลยว่าองค์ความรู้ของครอบครัวนี้ทำจริงค่ะลงพื้นที่มานานแล้วก็ดูแลในส่วนของภาคอีสานนะร่วมไปตั้ง11จังหวัดด้วยนะคะในเครือข่ายเราเห็นถึงข้อมูลแล้วก็คนที่ทำงานจริงเพราะฉะนั้นสิ่งนี้แล้วในส่วนของหลักสูตรที่อาจารย์จะนำเข้ามาเผยแพร่ค่ะอาจารย์คิดว่าในส่วนตรงนี้อาจารย์จะมีอะไรเผยแพร่เป็นแนวน้ำจิ้มให้คุณผู้ฟังผู้ชมได้รับทราบว่าคนสูงอายุเนี่ยจริงๆแล้วการเตรียมตัวเขาต้องเตรียมตัวต้องมีรู้เรื่องอะไรบ้างคะครับเพราะก็จริงๆได้มีโอกาสวางแผนกับทีมสาธารณสุขของจริงๆต้องบอกก็คือคนในครอบครัวอีกแล้วนะสเต็ปมัมผมเองนะครับเราก็ได้มีโอกาสคุยจริงๆโชคดีครับที่เราได้มีโอกาสออกแบบตัวหลักสูตรเรื่องของการเรียนการสอนสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยแล้วไปใช้ในวิทยาลัยบูรณาการนะครับก็ลองผิดลองถูกดูว่าเอ๊ะเรื่องไหนสำคัญเรื่องไหนน่าจะให้คนที่ต้องการจะรู้เรื่องของผู้สูงอายุไปใช้ในการดูแลผู้สูงอายุหรือตัวผู้สูงอายุเองอาจจะต้องรับรู้รับทราบว่าควรจะต้องทำอะไรยังไงบ้างนะครับจริงๆชุดวิชาที่เราเซตไว้ตอนนั้นนะครับมีอยู่4ชุดวิชาด้วยกันนะครับอยู่ในหลักสูตรผู้สูงอายุนะครับหลักสูตรรายวิชาแรกก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนาผู้สูงอายุนะครับการพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุแบบองค์รวมการพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุแบบองค์รวมอันนี้จะเป็นการรวบรวมองค์ความรู้นะครับแล้วก็การฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการออกกำลังกายอันนี้จะเป็นภาควิชาพละศึกษาของคณะศึกษาโดยตรงเลยโดยตรงค่ะแล้วก็ใช้วิธีการฝึกปฏิบัติมีกีฬาอะไรบ้างที่จะต้องเหมาะสมกับผู้สูงอายุนะครับก็มีการฝึกครับอันนี้ท่านอาจารย์อวยพรนะครับก็จริงๆท่านก็เป็นรองวิชาการด้วยแหละนะครับแต่ท่านอยู่ในภาคนะครับแล้วก็ทีมของท่านเนี่ยก็ได้มีโอกาสฝึกสี่เรียกว่า4รุ่นแล้วกันนะครับที่เรียนผ่านมาเราก็ลองผิดลองถูกเรารู้เลยว่าอันนี้เหมาะสำหรับการที่เอามาใช้ในการที่จะให้ผู้สูงอายุไปฝึกปฏิบัติที่บ้านได้นะครับอันนี้ก็เป็นพาร์ทที่1นะครับในส่วนของการพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุแบบองค์รวมแต่อีกส่วนพาร์ทนึงในรายวิชานี้จะเป็นเรื่องของสุขภาพจิตเมื่อกี้คือสุขภาพกายนะครับเราก็จะมีทีมภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาครับอันนี้ก็จะเข้ามาช่วยเราในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุเรื่องของสุขภาพจิตใช่ไหมครับเพราะว่าเรารู้ว่าณปัจจุบันเนี่ยผู้สูงอายุหลายคนตกอยู่ในภาวะที่ต้องพึ่งพิงคนอื่นนะครับรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่านะครับจิตวิทยาก็จะเข้ามาช่วยในการที่จะทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกเห็นคุณค่าของตัวเองจะต้องมีเทคนิคยังไงนะครับรวมถึงการให้กำลังใจเนี่ยมันจะมีวิธีการนะครับเพราะฉะนั้นทีมนี่แหละทางการศึกษาเนี่ยเขาก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของจิตวิทยาผู้สูงอายุนะครับว่าต้องเตรียมตัวยังไงพูดยังไงต้องมีพฤติกรรมหรือการแสดงออกยังไงที่จะไม่ทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกด้อยค่านะครับเนี่ยจะเป็นการที่ให้ความรู้จริงๆได้มีโอกาสเข้าไป observe class หลายวิชานี้เหมือนกันนะครับก็รู้สึกสนุกมากๆกับอาจารย์ที่เขามีกิจกรรมมาเตรียมนะครับแล้วก็ทำให้ผู้เรียนแล้วกันเนาะตอนผู้เรียนเราผู้สูงอายุอาจจะไม่ได้มากนักในตอนที่เราทำกับตอนนี้ก็ได้คุยกับทีมว่าอาจจะต้องปรับนิดนึงเนาะเพราะว่าเราเป้าหมายของหลักสูตรที่เรากำลังจะทำตอนนี้เราจะดัดแปลงให้มองในมุมของผู้สูงอายุเองอาจจะต้องมองว่าผู้สูงอายุต้องคิดบวกยังไงมีวิธีการคิดบวกหรือต้องให้กำลังใจตัวเองยังไงอันนี้ก็อาจจะเป็นที่อาจจะต้องมีการปรับเล็กๆนะครับเพื่อที่จะให้ผู้สูงอายุสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้นะครับส่วนอีกรายวิชาครับอีกรายวิชาเชิญค่ะอาจารย์ค่ะโอเคครับอีกรายวิชาหนึ่งเนี่ยเราก็มองเรื่องของ
โภชนาการนะครับหลายฉากก่อนหน้านี้เราก็จะเป็นโภชนาการผู้สูงอายุนะครับต้องบอกแบ็คกราวด์เบื้องต้นก่อนว่าตอนที่เราทำหลักสูตร4รุ่นนะครับ4รุ่นนี้น่าจะ3ปีเพราะมันคาบเกี่ยวกันที่เราทำกับวิทยาลัยบูรณาการนะครับรุ่นแรกรุ่นที่2รุ่นที่รุ่นแรกรุ่น2ก็จะเป็นภาควิชาอาชีวศึกษาเรามีสาขาคณะกรรมศาสตร์ศึกษาอ๋อมีด้วยอาชีวะนะคะอาชีวะใช่ครับเป็นคณะกรรมศาสตร์ศึกษาซึ่งก็จะต่างจากคณะกรรมที่อยู่ในคณะเกษตรของเรานิดนึงแต่อันนี้มองในมุมของคนที่จะไปเป็นสอนคณะกรรมนะครับแต่ว่าเราก็มีอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านของโภชนาการอาหารด้านการประเมินโภชนาการการหลักในการจัดอาหารสำหรับผู้สูงอายุอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ได้ใช้ศาสตร์ของพวกเราเนี่ยนะครับมาออกแบบการเรียนการสอนก็ฝึกให้เขาทำอาหารการนะครับว่าอาหารแบบนี้เหมาะกับผู้สูงอายุถ้ามีโรคแบบนี้นะควรจะต้องทำอาหารแบบนี้นะครับกลายเป็นว่าวิชาเนี่ยครับต้องบอกว่าวิชาสุดท้ายมันคือโปรเจกต์อะแล้วก็ให้ทุกคนเลือกว่าตัวเองอยากจะทำโปรเจกต์อะไรที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงคนโฟกัสที่เรื่องการทำอาหารหมดเลย ไม่สนใจเรื่องอื่นเลยนะครับเป็นความคุ้นเคยอาจารย์แล้วแบบว่าทุกคนให้ความสนใจกับการกินอยู่ใช่แล้วก็เลยมีความรู้สึกว่าวิชานี้ประสบความสำเร็จมากๆเรื่องโภชนาการอาหารแล้วก็รุ่นที่3ครับเราโชคดีเราไปต้องเรียกว่าจัดการเรียนการสอนร่วมกับทางวิทยาเขตที่สกลนครนะครับแล้วทางนี้เขามีสาขาที่เกี่ยวกับโภชนาการอาหารโดยตรงมากๆนะครับเราก็เลยสองเซกชันก็คือเซกชันหนึ่งถ้าใครที่อยู่โซนภาคอีสานหรือใครจะลงเรียนในฝึกปฏิบัติเนี่ยก็ไปฝึกทางโภชนาการอาหารทางสกลนครแต่ถ้าใครอยู่โซนกรุงเทพหรือภาคกลางเนี่ยนะครับก็เรียนกับเราที่สาขาชีวศึกษาสาขาอะไรครับมันก็เลยทำให้เราได้ศาสตร์เรื่องของการบูรณาการอาหารตอนนี้ผมก็พยายามเขาเรียกอะไรเรคคอร์ดการสอนมีทั้งออนไลน์ออฟไลน์นะครับตอนนี้ผมพยายามถอดเทปผมจะถอดเทปเป็นหนังสือทำเป็นอีบุ๊กอะไรอย่างนี้ครับเผยแพร่ให้กับประชาชนดีจังค่ะอาจารย์นะครับตอนนี้ก็อยู่ในจังหวะของการถอดเทปครับก็หาคนถอดเทปอยู่ก็ไปเยอะอยู่เหมือนกันนะครับแต่ก็เราก็คิดว่ามันจะเป็นประโยชน์สำหรับคนทั่วไปถ้าจะพูดเรื่องของการปรุงอาหารการดูแลผู้สูงอายุเรื่องของการจัดอาหารนะครับเพราะฉะนั้นรายวิชานี้ก็เป็นรายวิชานึงที่เรารู้สึกว่าเราก็ภาคภูมิใจเป็นตัวเนาะที่คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจเรื่องของการดูแลสุขภาพนะครับจากเรื่องของการโภชนาการอาหารสำหรับผู้สูงอายุนะครับเพราะฉะนั้นตอนนั้นถ้าเราจำไม่ผิดเนี่ยมีเรื่องของคนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงต้องทานอาหารแบบไหนคนที่มีไขมันในเลือดสูงต้องทานอาหารแบบไหนคนที่เป็นเบาหวานคนที่เป็นโรคหัวใจอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีอาหารสำหรับคนเหล่านี้นะครับเราก็คิดว่าอันนี้ก็จะเป็นอีกรายวิชาที่จัดขึ้นมาแต่ว่าเหมือนทีมเราก็คุยกันกับท่านผอ.วิทยุสถานีวิทยุมาก่อนว่าจริงๆเราอาจจะดึงหลายๆคณะเข้ามาร่วมกันอาจจะดึงจากคณะเกษตรจากคณะกรรมอะไรเงี้ยมาอันนี้ก็จะเป็นโปรเจกต์ที่เราจะค่อยๆวางแผนกันนะครับยิ่งทำงานหลายคณะเราคิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์มากๆเพราะองค์ความรู้ก็จะหลากหลายพอมาบูรณาการว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนฟังของเรานะครับสำหรับผู้สูงอายุเราแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับก็เป็นเรื่องของรายวิชาหนึ่งรายวิชาที่3คือการจัดชมรมแล้วก็โรงเรียนผู้สูงอายุนะครับอย่างอันนี้สำคัญเลยใช่ครับอันนี้ก็ออกแนวเหมือนเราจะพยายามเรารู้ว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยนะครับตัวของตัวผู้สูงอายุเนี่ยนะครับการรวมกลุ่มกันเขาบอกเนี้ยครับจริงๆต้องบอกพี่ยิ้มว่ามันมีงานวิจัยออกมาว่าคนกลุ่มเนี่ยมีประเด็นเรื่องของกิจกรรมการเข้าสังคมมันน้อยมากมันจะต่างจากการเข้าสังคมของผู้สูงอายุในชนบทนะครับหรือนอกเมืองนะครับเขามีกิจกรรมที่เขาสามารถร่วมกันทำได้เขามีเวลาเอื้ออำนวยในการที่เขาจะมาทำอะไรแต่ในเมืองหลวงเมืองกรุงเนี่ยยากมากกับการที่หนึ่งแหละเรื่องการเดินทางเพื่อความเป็นผู้สูงจะเดินทางไปไหนก็ลำบากพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยการรวมกลุ่มหรือการทำกิจกรรมอะไรที่เป็นกิจกรรมเพื่อสังคมหรือกิจกรรมของตัวเองการเข้าสังคมอะไรอย่างเงี้ยอาจจะน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่แลกเปลี่ยนนิดนึงประเด็นนี้ไม่อยากปล่อยผ่านเพราะว่าประเด็นนี้คุณพ่อของอาจารย์บ๊อบบี้อะค่ะค่ะท่านมงคลได้มาพูดไว้เมื่อคราวที่แล้วเป็นสิ่งที่เห็นสะท้อนชัดเลยว่าเรื่องราวที่ท่านตอนที่สมัยท่านทำงานในระบบของไปรษณีย์ไทยท่านอยู่จนกระทั่งเป็นระดับที่เป็นผู้บริหารแล้วนะแล้วท่านบอกว่าจุดนึงที่สำคัญเลยที่ผู้สูงอายุต้องเข้าใจคือการถอดหัวโขน
ความสุขจะเกิดขึ้นเมื่อท่านถอดแล้วก็อันนี้พออาจารย์ป๊อปปี้พูดก็เป็นจริงเพราะว่าในสังคมของคนกรุงเนี่ยด้วยอาชีพด้วยการทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยการมีฟอร์มมีการจัดระเบียบตัวเองระบบหน้าตาการใช้ชีวิตต่างๆแล้วเฉพาะอย่างยิ่งสังเกตได้เลยว่าผู้สูงอายุที่เป็นโรคซึมเศร้าส่วนใหญ่แล้วจะมีประวัติของการทำงานที่เป็นผู้บริหารเป็นอะไรแล้วกว่าเขาจะเขาเรียกว่าปลดปล่อยตัวเองนะคะอาจารย์ออกมาเนี่ยแต่ที่คุณพ่ออาจารย์มาเล่าให้ฟังมันเห็นภาพเลยนะว่าที่ผ่านมาพอคุณพ่ออาจารย์ไปช่วยกระตุ้นผลักดันให้เกิดเขามีแรงบันดาลใจว่าเอาความสุขเอาชีวิตประจำวันปัจจุบันสิแล้วก็ถอดในสิ่งที่คุณเคยมีเนี่ยทำให้การเปิดรับโถเห็นไหมก็เลยอันนี้เป็นจุดที่อยากจะมาย้ำนะคะคุณผู้ชมฟังอาจารย์พูดถูกเลยว่าเห็นความแตกต่างแล้วพออาทิตย์ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วคุณพ่ออาจารย์มาพูดเนี่ยเราเลยเข้าใจเลยว่าขนาดตัวคุณพ่อเองเนี่ยเป็นถึงผู้บริหารระดับนั้นนะคะท่านก็เลยใช้ตัวเองเป็นตัวทดลองด้วยแล้วก็เอาตัวเองเนี่ยไปคุยไปแลกยอมแม้กระทั่งชอบประทับใจว่าวิธีการไปเข้าหาทำกับข้าวใส่ท้ายรถไปเลยแล้วแล้วก็ต้องบอกพี่ยิ้มครับตอนที่เราทำโรงเรียนใหม่ๆเราก็จริงๆได้เราได้งบไม่เยอะมากนะครับพี่ยิ้มเราได้งบใช่ใช่แต่ว่าพอจบปีนึงเราต้องรายงานแล้วเราก็ทำบัญชีว่าส่วนที่เราได้จากงบมาแล้วก็ส่วนที่เราออกเนี่ยนะครับส่วนที่เราออกเองเนี่ยคูณน่าจะคูณ5จากรายได้ที่เราได้จากสสครับแต่นั่นคือความสุขของพ่อครอบครัวของคุณพ่อของครอบครัวอาจารย์เขาจะทำซื้อผลไม้เวลาที่เขาไปเขาเรียกอะไรเข้าอุดรเนี่ยครับเขาจะนึกถึงผู้สูงอายุเขาจะซื้อของเดี๋ยวเราต้องซื้ออันนี้ไปให้เขากินวันเสาร์วันอาทิตย์ที่เราจัดอันนี้คือความสุขของเขาเพราะเรื่องเงินเรื่องอะไรเนี่ยไม่ได้เป็นประเด็นแต่ว่านี่คือความสุขของเขาอยากทำให้กับผู้สูงอายุในจังหวัดของเขาค่ะแล้วเราเลยเห็นเลยว่าเนี่ยไอ้การแชร์แบ่งปันจริงๆแล้วมันไม่ใช่ของที่เป็นเรื่องราวแต่ว่าวิธีการคิดถึงผู้อื่นเนี่ยแหละมันเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ตัวผู้สูงอายุเองก็ปกติสวผู้สูงอายุเราจะแบ่งเป็นแบบติดเตียงติดบ้านติดสังคมอะไรเงี้ยนะคะแล้วพอเรามาเห็นตรงนี้เราก็เลยรู้พอเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงหลักสูตรนี้เป็นสิ่งที่ทำยากเหมือนกันถ้าเกิดอาจารย์จะต้องดึงคนที่เป็นผู้สูงอายุจากเมืองกรุงว่าให้เขาเริ่มเปิดประตูบ้านเริ่มรับรู้เรื่องราวเริ่มน้ำไม่เต็มแก้วอย่างนี้นี่คือหนึ่งในนั้นใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็พี่พูดเมื่อกี้เรื่องจิตอาสาเนี่ยนะครับจริงๆเขาบอกว่าผู้สูงอายุถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เริ่มรู้สึกตัวเองไม่มีคุณค่านะครับพยายามหากิจกรรมที่เป็นกิจกรรมที่เป็นลักษณะของจิตอาสาเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทำกิจกรรมที่เป็นจิตอาสาแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกว่าตัวเราเองมีคุณค่าเรายังมีประโยชน์เพื่อคนอื่นๆอยู่เพราะฉะนั้นมันจะไม่เกิดโรคซึมเศร้าหรือจะไม่เกิดโรคที่เป็นโรคสำหรับผู้สูงอายุณปัจจุบันที่รู้สึกว่าคุณค่าจากการที่ตัวเองเป็นผู้บริหารระดับสูงแล้วหมดแล้วเกษียณก็คือใช่แล้วเนี้ยนะครับแต่เราต้อง1แหละถอดหัวโฟนที่พี่ยิ้มบอก2อาจจะต้องหากิจกรรมเข้าสังคมหรือกิจกรรมที่ช่วยเหลือสังคมแล้วตัวเองจะรู้สึกค่านะครับอันนี้ก็จะเป็นประเด็นนึงที่ในหลักสูตรเราก็พยายามจะให้ความรู้เรื่องเหล่านี้ไว้นะครับมีตอนที่คุยอาจารย์ค่ะที่ของพม.นะเขามีเรื่องนึงที่เขาใช้ชื่อว่าธนาคารเวลาใช่ได้ยินใช่มั้ยที่เป็นชามแบงค์ของเขาอ่ะเขาบอกว่าอันเนี้ยเขาไม่สามารถที่จะประชาสัมพันธ์ให้คนเข้าใจเราก็มาพูดกันในรายการเราใช้คำว่าอะไรถ้าเป็นคนไทยพุทธศาสนิกชนเราบอกว่าเป็นการสะสมบุญอย่างนึงคือสมมติบ้านนี้วันนี้อายุเท่าไหร่ก็ได้นะอาจารย์ที่บอกว่าเราสามารถไปช่วยอีกบ้านนึงอ่ะแล้วมีจดเอาไว้ว่าวันนี้เรามาช่วยอาบน้ำไปช่วยหาข้าวไปช่วยเอายาให้กับคุณตาคุณยายบ้านนี้นะอนาคตเขาจะได้มีคนถ้าเราอนาคตพอเราอนาคตเราเกิดเรื่องบ้างเนี่ยสมุดบัญชีตัวนี้มันจะย้อนกลับมาแต่อันนี้อาจารย์มันเป็นเรื่องที่น่าสนใจเนาะแต่ผลปรากฏว่าคนทางหน่วยงานภาครัฐบอกว่ายังไม่ได้รับการรับรู้แล้วก็การทำประชาสัมพันธ์เหนื่อยแล้วก็อันนี้น่าสนใจจริงๆแต่ว่าจริงๆผมก็ได้ศึกษาเรื่องนี้มาผมก็รู้สึกจริงๆก็ดีนะเป็นกิจกรรมนึงแล้วอาจารย์ว่าสะสมแต้มบุญสะสมเวลาแล้วเราทำดีแต่จริงๆมันก็จะมีคนมองอีกมุมนึงว่าจริงๆการทำเรื่องความดีแบบนี้จริงๆก็อาจจะไม่ได้ต้องการผลตอบแทนอะไรแบบนั้นหรอกนะครับแต่เราก็ต้องนึกถึงกิจกรรมของผู้สูงอายุในอนาคตแล้วเราก็ไม่แน่ใจว่าสมมติว่าเราอย่างเงี้ยเป็นโสดได้อยู่จนอายุ60 70แล้วอนาคตจะใครดูแลเราอะไรเงี้ยการทำแบบก็เป็นส่วนหนึ่งนะผมว่าจริงๆถามว่าทำอะไรที่เราคิดเพื่อจะให้ผู้สูงอายุได้ทำหรือเป็นกิจกรรม
ส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้ให้เวลากับเรื่องเหล่านี้นะครับผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีไม่ได้ขัดเลยเราคิดว่าดีด้วยซ้ำไปใครที่จะคิดในแง่ลบก็ไม่ว่ากันแต่เราคิดว่ากิจกรรมเรื่องสะสมแต้มบุญสะสมเวลาธนาคารเวลาเนี่ยจริงๆมีประโยชน์แต่เพียงแต่ว่าอาจจะ PR น้อยไปขนาดว่าเราคนดูแลเขาเรียกอะไรศึกษาเรื่องนี้ผสมศึกษาใช่อาจารย์ศึกษาเยอะนะเพิ่งมารู้เหมือนกันว่าเออมันมีเรื่องเหล่านี้อยู่แต่ว่าถามว่ามีการ PR อะไรไหมไม่ค่อยมีการและที่สำคัญอาจารย์พูดบอกว่าถ้าคนตอนนี้เมื่อกี้เราคุยกันนอกรายการบอกว่าอะไรนะคะวันนี้คนที่โสดเยอะขึ้นแล้วก็เป็นภาวะที่ไม่อยากแต่งงานด้วยแล้วอยู่ไปทีนี้ปัญหาที่บอกเนี้ยเมื่อกี้เพิ่งมาดูที่อาจารย์บอกตัวเลขมาว่าร้อยละ17ของผู้สูงอายุเนี่ยรายได้เราต่ำกว่า 40,000 บาทต่อปีทีนี้ถ้าโสดที่ไม่ได้มีการวางแผนตั้งแต่วันนี้ยังละอ่อนน้อยอยู่เนี่ยยังแล้วจะมีเงินเท่าไหร่ที่พอจะไปคำนวณถึงค่าที่มันขึ้นเรื่อยๆเราจะเก็บทองไว้เก็งกำไรตลอดก็ไม่ได้เนาะถ้าไม่เกิดทีใดยุคทองเราก็ไม่ 30,000 นะใช่ไหมอาจารย์ยากเลยยากเลยใช่เพราะฉะนั้นหลักสูตรเหล่านี้ก็จะมาช่วยค่ะแล้วยังไงต่ออาจารย์อาจารย์ยังเดินหน้าต่อในเรื่องเหล่านี้มีอะไรอีกบ้างคะก็จริงจริงๆอย่างที่บอกครับว่าในชุดวิชาการจัดการชมรมและโรงเรียนผู้สูงอายุเนี่ยครับตอนแรกเราก็คิดว่าเราอยากจะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเพราะอนาคตเราคาดศูนย์เหล่านี้น่าจะมีเยอะนะครับในส่วนที่เป็นของเอกชนอย่างเงี้ยนะครับผู้เรียนเขาสนใจกับรายวิชานี้เพราะเขามองว่าเอ๊ะถ้าจัดตั้งศูนย์ต้องทำอะไรยังไงบ้างนะต้องมีแคร์กิฟเวอร์แคร์แมเนเจอร์เนี่ยนะครับต้องทำอะไรยังไงบ้างดังนี้ตัวรายวิชานี้นะครับจริงตัวผมเองก็มีความรู้นิดหน่อยแล้วกันในเรื่องของโรงเรียนชมรมผู้สูงอายุนะครับแต่คนที่มีเรื่องนี้มากๆก็คือสาธารณสุขนะครับเป็นสเต็ปนำก็จะมีเรื่องพวกนี้เพราะเป็นแคร์แมเนเจอร์เพื่อเขาสามารถจะเทรนคนที่เป็นแคร์กิฟเวอร์คนที่จะต้องไปดูแลซึ่งจริงๆคนกลุ่มนี้นะครับมีน้อยมากในประเทศไทยใช่แล้วต้องการสูงมีความต้องการสูงมากหลายคนนี่เรียนมาเข้าคอร์สเนี่ยเพื่อที่จะได้ประกาศนียบัตรแล้วก็ไปทำงานในต่างประเทศเพราะเขามองว่าได้ค่าตอบแทนนะครับได้ค่าตอบแทนสูงมากนะครับซึ่งค่าอยู่ในเมืองไทยเหมือน 10,000-20,000 อะไรอย่างเงี้ยนะครับที่เราใช่ก็อาจจะในมุมเขาก็อาจจะมองว่าน้อยไปแต่เรามีความรู้สึกว่าเออจริงๆคนกลุ่มนี้ถ้าเรามีการเทรนหรือตัวเราเองเนี่ยอย่างผมยังมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวถ้าหลักสูตรเปิดจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆศึกษาศาสตร์เรากับทีมวิทยุมกรนะครับตั้งใจจะเปิดที่เป็นแคร์กิฟเวอร์ด้วยนะครับมีการเทรนจะขอหลักสูตรจากสาธารณสุขนะครับแล้วก็มาจัดอบรมมาเทรนให้กับผู้สูงเรียกว่าอะไรคนดูแลผู้สูงอายุนะครับเราจะแบบราคากันเองเพื่อที่จะให้คนที่มาเรียนแล้วมีอาชีพแล้วกันนะครับแล้วเป็นความต้องการมากๆซึ่งในชุดวิชาการจัดการชมรมและโรงเรียนผู้สูงอายุเราก็จะให้ความรู้เรื่องเหล่านี้เบื้องต้นนะครับแล้วก็การดูแลผู้สูงอายุในทุกรูปแบบของเมื่อต้องดูแลผู้สูงอายุว่าต้องทำอะไรยังไงบ้างเพราะฉะนั้นคนที่มีความรู้ด้านเหล่านี้พยาบาลสาธารณสุขเนี่ยเราก็จะเชิญมาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับเรื่องนี้ซึ่งอาทิตย์ที่แล้วพี่ยิ้มจำได้ก็คือเราก็เชิญมาแล้วก็อัดวิดีโอไปเรียบร้อยแล้วนะครับเรื่องใช่แต่ว่าอาจจะเป็นแนวเชิงทฤษฎีนิดหน่อยอาจจะยังไม่ได้มีปฏิบัติเราก็จะมีวิดีโออะไรเงี้ยตอบให้กับผู้ที่เข้ามาเรียนหลักสูตรนี้แล้วก็จริงวิชาสุดท้ายแต่จริงวิชาเนี้ยอาจจะไม่ได้อยู่ในโครงการอยู่ในชุดวิชาของเราเพราะว่ามันจะกลายเป็นว่าคนที่เรียนในชุดวิชาของเรา3ชุดวิชาที่ผ่านมาเมื่อกี้นะครับถ้าจบแล้วเนี่ยอยากได้ไอเดียว่าคุณจะมีโปรเจกต์อะไรในการที่จะดูแลผู้สูงอายุคุณจะคิดหรือวางแผนระบบในการดูแลผู้สูงอายุหรือคุณจะจัดตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในลองออกแบบหน่อยซิหรือในลองทำหน่อยซิถ้าเป็นอาหารสำหรับผู้สูงอายุที่คุณคิดว่ามีปัญหาด้านสุขภาพอะไรเงี้ยหรือเรื่องของการออกกำลังกายจะใช้วิธีการออกกำลังกายแบบไหนใช้อุปกรณ์ตัวไหนบ้างที่จะใช้ในการออกกำลังกายหรือเทคนิคในการที่จะดูแลสุขภาพจิตของผู้สูงอายุอะไรเงี้ยนะครับจริงๆวิชานี้น่าสนใจแต่ด้วยเวลาเราอาจจะไม่ได้เหมาะกับการที่มันอยู่ในแพลตฟอร์มที่เรากำลังวางไปแต่ว่าถ้าเป็นไปได้เราก็อยากจะให้เป็นเหมือนการประมวลองค์ความรู้ของคนที่เรียนในระบบเราว่าไหนลองคิดหน่อยสิว่ามีแนวคิดยังไงหรือมีแนวทางในการจะช่วยเหลือผู้สูงอายุยังไงอย่างน้อยครับผลจากการที่เขาทำโปรเจกต์เหล่านี้ออกมาเนี่ยมันก็จะกลายเป็นวัตกรรมอันหนึ่งที่เราก็จะเก็บไว้ในคน
ื่นมาศึกษาต่อได้ครับอันนี้เดี๋ยวอันนี้อาจจะต้องคุยกับท่านผอ.ฟังน่าสนใจมากอาจารย์เห็นภาพเลยนะคือประเด็นสำคัญนะคุณผู้ฟังคือที่เราคุยกันเนี้ยเราไม่ได้มองถึงการที่ผู้ดูแลผู้สูงอายุอย่างเดียวเรามองว่าทุกคนน่ะถึงวันเราก็ต้องเป็นผู้สูงอายุเพราะฉะนั้นองค์ความรู้เหล่านี้เราเรียนได้ทุกคนเราเรียนได้ทุกวัยแล้วก็วันนี้อาจารย์กำลังจะหยิบยกเหล่านี้มาจับต้องง่ายขึ้นโดยการเพียงแค่ท่านหยิบมือถือขึ้นมากับเครือข่ายของสถานีวิทยุมกทุกแพลตฟอร์มท่านสามารถรับชมรับฟังได้แล้วก็อาจารย์เองก็จะมาเป็นผู้ที่นำเข้าองค์ความรู้ทุกมิติเลยอ่ะเพื่อให้เราสามารถโดยเฉพาะตอนนี้ฟังแล้วดิฉันนี่ก็บอกได้เลยว่าตื่นตาตื่นใจใกล้แล้วฟังแล้วก็อยากรู้สึกว่าโดยเฉพาะสิ่งที่ต้องเตรียมตัวเนี่ยในวันนี้มันเป็นเรื่องราวที่เราต้องต่อสู้หลายๆอย่างแต่ที่นี่องค์ความรู้เหล่านี้ถ้าเราสามารถเข้มแข็งมีความรู้มากขึ้นนอกจากดูแลตัวเองได้นะคะก็จะช่วยคนรอบข้างในครอบครัวเราเนี่ยแล้วเวลาที่มีความสุขเกิดขึ้นในมุมเล็กๆของเราเนี่ยความสุขเหล่านี้มันก็กระจายใช่ไหมอาจารย์ไปต่อให้กับสังคมต่อไปได้อาจารย์คิดว่าเรื่องราวเหล่านี้ประมวลผลเหล่านี้นะคะเราจะเริ่มมีรูปแบบในการออกอากาศหรืออะไรอย่างไรบ้างคะที่อาจารย์วางแผนร่วมกับทางสถานีไว้จริงๆเราก็คิดกันมาพอสมควรนะครับว่าเออเราจะทำยังไงก็พยายามจะให้เร็วที่สุดนะครับตอนนี้ก็บางชุดวิชานี้ก็ได้มีการบันทึกวิดีโอให้ทำเป็นสื่อการเรียนการสอนไปเรียบร้อยแล้วก็บางชุดวิดีโอเนี่ยนะครับก็แพลนไว้ว่าหลังจากรับปริญญาเนี่ยก็จะต้องเข้ามาพัฒนาสื่อร่วมกันมาอัดวิดีโอร่วมกันครับแล้วก็บางชุดวิชาเนี่ยอาจจะต้องเตรียมอุปกรณ์มาให้พร้อมถ้าเป็นไปได้ครับเราก็อยากจะเหมือนกับเปิดเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ถ้าเสร็จเมื่อไหร่ก็จะรีบเปิดเลยเพราะเรารู้ว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่จะเข้ามาเรียนนะครับจริงๆต้องบอกพี่ยิ้มอย่างนี้ครับว่าเราโชคดีเนาะที่เราอยู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เราโชคดีที่ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้แล้วเราก็โชคดีที่เรามีหลายคณะเราโชคดีที่พี่ยิ้มมีผอ.นะอาจารย์อนุพรค่ะพี่ท่านก็มีแนวคิดมีไอเดียเรื่องการดูแลใช่ใช่แล้วก็มันเป็นความโชคดีของศึกษาศาสตร์เราด้วยแหละที่มาเจอวิทยากรที่เราอยากจะเผยแพร่ความรู้เราต้องบอกว่าเราคือนักวิชาการนะครับแล้วเราเป็นตัวประสานสำหรับเพราะเรารู้มิติสูงอยู่ว่าเรื่องนี้นะครับใครควรที่จะให้ความรู้เรื่องนี้ใครควรจะต้องเป็นคนถ่ายทอดความรู้ตัวเราเองอาจจะไม่สามารถที่จะพูดให้รอบรู้ในทุกๆเรื่องแต่เราเหมือนดีเนาะพี่คือเรามองมาแล้วเราจะเห็นว่าอ๋อโอเคเรื่องนี้เนาะเราควรต้องประสานใครเรื่องนี้เราต้องทำใช่นะครับเราก็เลยคิดว่าถ้าเป็นไปได้อยากให้หลักสูตรนี้คลอดเร็วที่สุดเพื่อจะเป็นประโยชน์กับประชาชนทั่วไปสำหรับผู้สูงอายุของเรานะครับที่ทุกจังหวัดเนี่ยถ้าเข้าถึงวิทยุมกได้ก็จะได้องค์ความรู้เหล่านี้นะครับไปปรับประยุกต์ใช้ได้อย่างน้อยฟังแล้วมันก็เป็นการให้กำลังใจนะผมมองว่าการเรียนเนี่ยอาจจะไม่ได้ไปประยุกต์ใช้เลยหรอกแต่ให้รู้ว่าโอเคละณปัจจุบันเนี่ยเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างณปัจจุบันเราต้องให้ความสำคัญกับตัวเองไหนบ้างณปัจจุบันนะเรื่องการออมมันสำคัญมากนะครับไม่ใช่ติดเตรียมตัว50แล้วไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วดูเนี่ยต้องทำตั้งแต่ตอน30เลยแหละนะครับ20เริ่มทำงานนะพูดง่ายๆคุณต้องแบ่งส่วนสำหรับตัวเองในการเป็นผู้สูงอายุแล้วต้องค่อยๆเก็บค่อยๆนะครับอันนี้ก็เราคิดว่าถ้าเผยแพร่ได้เร็วที่สุดต้องบอกว่าเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับแล้วก็จะพยายามเร่งในการพัฒนาตัวหลักสูตรทุกรายวิชาให้คล่องอย่างที่สุดครับผมค่ะโอ้วันนี้ถือว่าเป็นเวลาคุณภาพจริงเมื่อกี้อาจจะติดขัดนิดหน่อยนะคะเพราะว่าตอนนี้ข้างนอกนี้มีบรรยากาศที่แบบทั้งเรื่องฟ้าฝนไม่เป็นใจตอนแรกขณะวันนี้จริงๆอาจารย์บ๊อบบี้ต้องมาเจอตัวจริงๆอันนี้นะคะเรายังไม่สามารถมาเจอกันได้แต่ด้วยเวทมนต์ของเทคโนโลยีนะคะก็ยังคงเห็นความสดใสแล้วก็เนื้อหาวันนี้ต้องบอกเลยว่าอาจารย์พูดได้แบบเรียกว่าทำให้ตุ้นอะไรนะกระตุ้นต่อมน้ำจิ้มแบบน้ำลายสอกันเลยว่าอยากมาเรียนอยากรู้แล้วเพราะว่าเรื่องราวเหล่านี้มันน่าสนุกจังโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลายคนอาจารย์ท่าเชื่อเถอะวิชาโภชนาการยังคงเป็นสิ่งที่ทุกคนสนใจอยู่อย่างไทยกินอย่างไทยอย่างไรให้สุขภาพดีเห็นไหมคะคุณผู้ฟังคะดิฉันบอกแล้วนะคะว่าเราต้องเรียกท่านว่าอาจารย์บ๊อบบี้ขวัญใจวัยคุณภาพเพราะว่าตอนนี้อายุอานามไม่เท่าไหร่นะคะแต่ว่าเริ่มต้นองค์ความรู้ต่างๆนี้ทุ่มเทเสียสละแล้วก็ทำหลักสูตรเหล่านี้ขึ้นมาเพื่อผู้สูงอายุหรือคนที่เรียกว่าวัยคุณภาพนี่แหละของประเทศไทยปีนี้ตอนนี้เรามีอยู่กี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะคะอาจารย์ประเทศไทยณวันนี้เรามีคนสูงอายุเต็มยัง
กี่เปอร์เซ็นต์ก็เขาบอกร้อยละ20นะครับนี่คือผู้สูงอายุปี65เนี่ยร้อยละ20ครับอีก17ปี17จะเป็นชาย28 28% เพราะฉะนั้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ5 คนประชาชน5คน1คนคือผู้สูงอายุณปัจจุบันนะครับแล้วก็ในกลุ่มนี้ก็จะกระจายออกไปอีกนะว่าบางคนก็โสดลูกหลานไม่มีครอบครัวเล็กอีกโอ้หลายๆเรื่องที่มันแล้วแนวโน้มก็จะเป็นแบบนี้สูงขึ้นเรื่อยๆครับว่าคนยุคใหม่รุ่นน่าจะรุ่นผมเนี่ยอนาคตเนี่ยการมีครอบครัวเนี่ยไม่ใช่เรื่องสำคัญไม่ใช่ประเด็นมันการอยู่ชิดโตจะรู้สึกมีความสุขมากกว่าเพราะฉะนั้นก็จะลำบากแล้วในการที่จะดูแลคนกลุ่มนี้ยังไงนะครับนี่ก็เป็นโจทย์ภายของสังคมกันอาจารย์ก็เตรียมทำหลักสูตรนะคะโสดและสุขในวัยคุณภาพให้ด้วยใช่เพราะฉะนั้นเตรียมทำมาเลยนะแล้วบอกมาเลยว่าถ้าเกิดคุณคิดจะวางแผนโสดและสุขเนี่ยคุณต้องออมเงินไว้หลายอยู่แล้วใช่เอาละค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะก็ถือว่าวันนี้นะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สิทธิกรสุมารีนะคะท่านได้มาพูดคุยทั้งอรรถรสที่มีสาระแล้วก็มีความสุขนะคะวันนี้รายการเปิดบ้านการเกษตรต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงนะคะแล้วก็ได้ทราบข่าวว่าต้องเดินทางไกลขอให้ปลอดภัยเดินทางไปแล้วสำเร็จนะคะอาจารย์และรีบกลับมานะอย่าไปนานนะคะให้เราคิดถึงค่ะ okay, เอาละค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านคะวันนี้เวลาของรายการเปิดบ้านการเกษตรนะคะก็หมดลงแล้วค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะช่วงเวลา11นาฬิกาเป็นต้นไปวันนี้ดิฉันธัญวรรณศรีวัฒนะกับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สิทธิกรสุมารีต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะครับผมติดตามรับฟังรายการเปิดบ้านการเกษตรทางเครือข่ายสถานีวิทยุมก.ทั้ง4ภูมิภาคทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:05 น.ถึง 11:55 น.แนะนำติดชมรายการได้ที่สถานีวิทยุมก.ตู้ปน.1065ปน.ฟ.เกษตรศาสตร์จตุจักรกรุงเทพ10903